ย้อนกลับไปเมื่อกว่า30ปีก่อนประเทศไทยได้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมเครื่องบินตกที่นับว่าร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์การบินของไทยนั่นคือโศกนาฏกรรมแลวด้าแอร์สายการบินสัญชาติออสเตรียที่บินออกจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเพื่อเดินทางไปเวียนนาออสเตรียแต่ภายหลังจากเดินทางออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองเพียงแค่30นาทีกลับเกิดเหตุสลดเครื่องบินได้เกิดระเบิดและตกลงภายในป่าลึกที่ตำบลด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีส่งผลให้กัปตันลูกเรือและผู้โดยสารเสียชีวิตทั้งหมดภายหลังจากเกิดเหตุเครื่องบินตกได้มีประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงพื้นที่ต่างพากันเดินทางมาณจุดเกิดเหตุอย่างมากมายกว่าพันคนไม่เพียงแค่เฝ้าดูการทำงานของเจ้าหน้าที่เท่านั้นแต่กลับมีกลุ่มคนอีกกลุ่มที่โลภฉวยโอกาสในช่วงที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เข้าไปหยิบฉวยเอาข้าวของเครื่องใช้เครื่องประดับภายในกระเป๋าเดินทางและยิ่งไปกว่านั้นหลายรายถึงกับถอดเครื่องประดับและล้วงเอาเงินสดจากศพผู้เสียชีวิตบางรายไม่สามารถถอดแหวนได้ก็ทำการตัดนิ้วเพื่อจะได้ถอดแหวนออกมาหวังจะนำไปขายบางรายก็ถึงกลับยกกระเป๋าเดินทางไปทั้งใบโดยร่ำลือว่ามีบางคนได้เงินซึ่งเป็นธนบัตรดอลลาร์ไปมากมายหนึ่งในนั้นได้นำสร้อยคอทองคำและเงินสดจำนวนหนึ่งไปเก็บไว้ที่บ้านกลางดึกคืนนั้นขณะที่เขากำลังหลับก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะถูกบีบคอจนหายใจไม่ออกเมื่อเขาลืมตาขึ้นก็เห็นเป็นกลุ่มควันสีดำคล่อมตัวเขาอยู่และบีบคอพร้อมกับบอกว่าเอาของกูคืนมาเขาพยายามดิ้นอยู่นานกว่าเงาดำจะจางหายไปเช้าวันรุ่งขึ้นเขารีบนำข้าวของมีค่าต่างๆไปคืนที่สถานีตำรวจซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจว่าทุกคนที่ขโมยของจากผู้โดยสารในเครื่องบินลำดังกล่าวไปต่างพากันเอาของมาคืนโดยไม่ได้นัดหมายและต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าถูกเจ้าของมาทวงคืนนั่นเองและยังมีเรื่องเล่าจากผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุได้เล่าว่าบางวันจะได้ยินเสียงคนร้องไห้และกรีดร้องขอความช่วยเหลือลอยตามลมมาชาวบ้านก็ทำได้เพียงสวดมนต์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับผู้ที่เสียชีวิตเพื่อหวังให้พวกเขาไปสู่สุคติเรื่องราวเร้นลับนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าต่างๆที่ได้เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เครื่องบินตกครั้งนี้